ม่อร่อยแต่อิ่มจ้าอิ่มแต่ไม่อร่อยตัดรสตัดชาติไปเยอะนะแข็งเจ๊กินแต่พอรักกินแล้วมันรู้สึกอิ่มโยมรสชอบรสอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มหวานมันเค็มพบเลยมาที่นี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมเจด้วยของอร่อยไม่มีแต่กินแล้วมันอิ่มเนื้อสัตว์อะไรโยมชอบกินเนื้อสัตว์อะไรไก่หมูปลาวัวควายแต่วัวควายนี่ไม่กินไม่ค่อยได้กินหมูไก่เนี่ยหมูไก่นี่บ่อยไข่บ่อยแล้วไข่เนื้อโอ้มานี่ตัดได้เลยเนาะโยมเกิดวันอะไรวันจันทร์ค่ะเกิดวันจันทร์นี่วันนี้วันอะไรเสียงไม่ก็จำเล็กเรื่องวันนี้วันพฤหัสเนาะเกิดวันจันทร์ถือเอาฤกษ์วันมาฆบูชาเลยเนาะว่ามาร่วมงานเนี่ยงานพุทธวิเศษนี่ตรงกับวันสำคัญของพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชานะเริ่มต้นเอานิมิตที่ดีที่เป็นบุญกุศลเนี่ยเอากลับไปบ้านเนี่ยกินมังสรัตกินมรัตด้วยกินเจเนี่ยทุกวันจันทร์พอได้ไหมเจ็ดวันเนี่ยนะเจ็ดวันเนี่ยวันเกิดวันเกิดตัวเองก่อนเนาะค่อยไต่ไปก่อนก็ได้เกินมากโยมเป็นคนขี้ลืมมาตลอดขี้ลืมบอกเอ้ยวันนี้วันอะไรเสร็จเลยระบาดนี้ล่มเลยก็จะวันไม่ได้แมวกินวันเป็นวันแล้วกันใช่ครั้งก็ลืมเมื่อไหร่ก็วันเกิดกินไปแล้วสามีก็ได้สามีช่วยช่างครั้งที่ลืมเกิดตัวเองวันจันทร์ยังจะลืมอีกเนาะนี่ภาษาหลงง่ายวางของไว้นั่นก็ลืมใช่เดินหาไม่ได้นะวางไว้ตรงไหนเนาะเปิดน้ำไว้ก็หมดลืมปิดอีกเปิดทิ้งไว้แล้วก็ทำอะไรไปแล้วก็เดินไปน้ำก็ไหลทิ้งไปแล้วก็จ่ายค่าน้ำไปลูกก็ว่าเลยแม่ไม่ทำนี่ทำมากระดาษนี่เราก็ไม่ตั้งใจแล้วมันลืมไหมลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมกินเจกันแล้วกันตายายเขากินอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมเป็นตัวอย่างใช่ไหมเขาเป็นตัวอย่างที่ดีๆกับเราแล้วเราก็เอาอย่างตามเนี่ยเขาสาชวนโยมมาใช่ไหมไม่เสียเที่ยวได้เจอหมู่กลุ่มที่ดีแล้วโอ้ธรรมานี่ยังไม่มีใครชวนมาต้องไปเจอเองเจอพระกลางทุ่งเลยนะธรรมานี่นะไปเลี้ยงวัวตอนแรกนี่จะไปยิงนกก่อนไปยิงนกกับเด็กๆไปมาแล้วหลายครั้งไม่สนใจธรรมะไม่เจอพระพระนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะต้นมะขามค่ะแบบนี้เราจะหานกได้ไงสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาก็ปัญหานะคะท่านใดที่ก็เจอตอนแรกก็เจอบางทีอนุตรงสามารถติดตามผืนฟ้าใช่ไหมคุณฟ้าไม่จะรอเพื่อเขียนปัญหาได้ตอนแรกก็โยมแม่มาเล่าฟังก่อนก็เห็นพระอยู่กลางทุ่งมีปักกบอยู่ก็เลยไปดูนะไม่โกนคิ้วผมผ้าสีน้ำตาลนะไม่ผ้าเหลืองเลยเหมือนผ้าทั่วไปใช่ไหมสงสัยนะชาวบ้านเขาว่าเป็นผ้าคอมมิวนิสต์คอมน้อยเลยเนาะเรายิ่งสงสัยผ้าคอมมิวนิสต์เป็นไงเราก็เลยจะไปดูนะที่ไหนได้โดนหันกิเลสพูดอะไรเข้าท่าดีนะแล้วก็ฟังไปเข้ามีเหตุมีผลดีอ่ะแล้วเราก็ในใจลึกๆเราก็แสวงหาอย่างนี้แหละที่เรารอคำตอบมานานแล้วก็ได้คำตอบโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกินเนื้อสัตว์เรื่องสีข้อที่หนึ่งนี่นะการหาปลาหาอะไรมาเยอะนะตกปลาก็เยอะทอดแหก็ไปกับพี่ชายไปหาปลายิงนกอะไรเงี้ยนะทำเยอะท่านพูดว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดเป็นอาหารของเราหรอกเราไปเหมาเข่งเอาเองว่ามันเกิดเป็นอาหารของเรา
แล้วก็เลยกินมาเรื่อยๆกินตามๆกันมาเรื่อยนะดูฟันแล้วก็รู้ใช่ไหมฟันเราเนี่ยฟันกรามใช่ไหมโยมฟันกรามเปล่าฟันเขี้ยวฟันกรามฟันบดเหมือนช้างม้าวัวควายใช่ไหมไม่เขี้ยวไม่ใช่ฟันเขี้ยวเหมือนเสือหมาแมวอะไรเนี่ยสิงโตมีเขี้ยวงอกมาแหลมๆแล้วก็เล็บเรา เล็บเราเล็บแบนใช่ไหมเล็บแบนเล็บกรีบไม่เล็บแหลมคมเหมือนเสือสิงโตหมาแมวพวกนี้เล็บแหลมเล็บเราเหมือนช้างม้าวัวควายเล็บแบนสองประเภทแยกไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลากินน้ำ เคยเลี้ยงวัวเปล่า ใครเคยเลี้ยงวัวบ้างเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงควายเคยเอาน้ำให้วัวควายกินนะแล้วเคยเห็นมันกินเนี่ยมาก็เลี้ยงมาเยอะเห็นสังเกตดูวัวควายเวลามันกินน้ำมันดูดเอาใช่ไหมดื่มเอาดูดเอาหมาเป็นไงเลียแมวสิงโตเสือเลียช้างม้าวัวควายตรงนี้ดูดเอาถามเราเวลากินน้ำทำไงดูดไม่มีใครลิ้นเลียเข้าไปไม่มีไม่มีเนี่ยเราอยู่ประเภทไหนเราเป็นสัตว์ประเภทไหนกินเนื้อกินพืชเรากินทั้งอย่างกินพืชใช่ไหมลำไส้ของเราเนี่ยจะยาวเหมือนช้างม้าวัวควายยาวเขาบอกว่ากี่เท่าตัวของลำตัวนะลำตัวขนาดเนี่ย12เท่า10ถึง12เท่าของลำตัวเนี่ยคุณสูงกี่เซนเนี่ยนะก็เอา12คูณเข้าไปลำไส้ที่ขดไปขดมาอยู่ในท้องเราเนี่ยยาวขนาดนี้มาวัวควายมัน10เท่าทั้งคน12เท่าคน12เนาะมันจะเป็นอยู่มาตรฐานแต่สัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยลำไส้จะสั้นพวกเสือพวกสิงโตพวกนี้ลำไส้จะสั้นเพราะว่ากินเนื้อมันย่อยยากถ้ามันตกค้างอยู่ในลำไส้นานมันจะท้องผูกมันจะป่วยแล้วก็จะตายง่ายอายุจะสั้นนะส่วนวัวควายนี่ลำไส้ยาวแน่นอนเราก็อยู่ในตระกูลนี่ตระกูลกินพืชแยกแยะออกแล้วใช่ไหมแล้วก็ระบบน้ำย่อยของเราเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นด่างไม่ใช่เป็นกดเป็นด่างมากกว่าจะต่างกันเราก็เข้าแล้วนะว่าเราเป็นสัตว์ตระกูลกินพืชกินสัตว์พอรู้แล้วเนาะแต่ก่อนมาไม่รู้หรอกนะกินด่าให้หมดแหละโอ้โหตั้งแต่มดแดงไข่มดแดงแมงกระชอนอะไรกินนะจิ้งหรีดยังกินเลยทำมาเยอะยะติธรรมศรีสาโศกและชนบทด้วยรวมลูกทุ่งด้วยเนี่ยโอ้โหปลานี่นับไม่ถ้วนให้ถามโยนจะถามเลยคิดคำถามไว้นะคิดคำถามไว้ให้ถามได้เปิดโอกาสให้ถามคนเก่าก็ได้คนใหม่ก็ได้นะดูหน้านะดูหน้าเนี่ยคนเก่าส่วนมากนะโยมพิเชษอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่โคราชด้วยกันนี่แหละนี่ผู้บุญโยนี่อยู่สันติไหมอยู่สันตินะเห็นบ่อยแทบทุกงานสวบที่ไรก็เห็นทุกงานได้กี่เข็มแล้วได้แล้วสองครับสองแล้วเนาะที่ผ่านมาปรากฏผลนี่ได้อีกได้เข็มที่สองเข็มที่สองนี่เนาะเข็มที่สองผู้บุญนี่เข็มได้สองเข็มสองเข็มกันเข็มที่สามยังไม่ได้เข็มที่4นี่ไม่มีใครได้วันนี้นะมีแต่เข็มที่3นี่ไม่มีคนได้เวลาสอบไปเรื่อยนะไม่มีปัญหาอะไรมี10สอบคนก็จะหมดลมหายใจไม่ต้องไปสนใจเรียนไม่ใส่โรงหามมาสอบไม่ถึงขนาดนั้นเนาะโอ้ฟังเมื่อคืนนี้เนาะที่วิศวกรไฟฟ้าใช่ไหมครับโอ้โหแกพูดเป็นฉากฉายเลยนะ
จากเงินเดือนเป็นแสนมาทำอะไรทำนาทำนาขายข้าวดีอีกนะเออคนเรามือขึ้นจริงเนาะเลิกกินเนื้อสัตว์เลิกอะไรมาไม่ธรรมดาเลยเลิกได้ป่วยแทบจะครบทุกโรคเลยเนาะป่วยเยอะแยะไปหมดคนเรานี่นะหนึ่งร่างไม่ใช่โรคเดียวนะหนึ่งร่างเนี่ยหลายโรคนะไม่รู้กี่โรคศูนย์รวมแห่งโรคเป็นรังแห่งโรคนะพี่เจ้าร่างกายเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคเกิดมาชีวิตเดียวเนี่ยนะได้ของแถมมาด้วย3อย่าง1ร่างเนี่ยได้1ชีวิตนะได้ของแถมมาอีก3อย่างจำได้ไหมมีอะไรบ้าง1ความแก่ก่อนมันคันๆแล้วความเจ็บป่วยนะนี่ของแถมอีกแล้วความตายเนี่ยพ่วงมา3อย่างไม่มีใครหลีกพ้นเลยนะน้อยนักที่จะมีใครเจ็บป่วยนะมีแต่พระในสมัยพุทธกาลนะชื่อพระอะไรนะลืมละอายุยืนตั้ง160ปีอะไรไม่เคยเจ็บป่วยเลยนะเจ็บป่วยทางร่างกายทางนี้เนี่ยจำได้แต่พระสุวลีที่เลิศในทางลาภเลิศทางลาภมีบิณฑบาตอะไรก็ได้เยอะลาภเยอะกว่าพระเจ้าอีกนะพระกุละนะพระกุละก็สองตระกูลพระกุละเนี่ยพระกุละสองตระกูลจำได้น่าจะใช่นะพระกุละอายุ160ปีไม่เคยเจ็บป่วยเลยโอ้สร้างบุญมาดีนะสร้างบารมีมาดีแสดงว่าชาติก่อนไม่ค่อยเบียดเบียนสัตว์เลยไม่ได้ทำเลยมั้งเนาะมันวิบากกรรมมันมีผลนะคนที่เป็นโน่นเป็นนี่เจ็บป่วยมีเรื่องเจ็บโน่นเจ็บนี่นะเพราะว่าไปเบียดเบียนสัตว์มาเยอะฆ่าสัตว์แกล้งสัตว์เบียดเบียนไม่ถึงขั้นตายก็ทำให้มันเจ็บนะเนี่ยว่าสั่งสมวิบากกรรมก็จะเกิดผลวิบากเราไปทำมาก่อนหนีไม่พ้นเลยโยมจะมาใหม่จากพิโลกเนี่ยเคยเจ็บป่วยอะไรบ้างวะเจ็บป่วยค่ะเป็นอะไรถูกมะพร้าวล่วงไปหน้าทำไมเหมาะเจาะเว้ยโยมแงนมองมือมันเหรอแม่นนะแม่นนะสอยสอยมะพร้าวมะพร้าวแก่เลยนี่ขนาดมะพร้าวแก่แล้วมะพร้าวดิบๆอยู่นี่ขนาดไหนมันคอยลงแต่ที่นี่ลูกมะพร้าวมันไม่ใส่แต่มันเป็นสูงไหมเป็นประกาบมันมั้งมันเป็นเหมือนเรือแล้วก็ที่ผมเข้าตาก็ที่ยี่ตาที่ผมเห็นแล้วที่มันหล่นพอดีหล่นลงยืนเลยโอ้เลือดไหลไปอยู่โรงพยาบาลถูกจมูกพอดีจ้าข้าโรงพยาบาลหามโรงพยาบาลเลยหามส่งใจก็ตะขาดใจแล้วเพราะว่าเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็จะเอาผ้านะคะก็ยาวๆยัดเข้าไปที่นี่ก็รอหมอใหญ่มาหมอเล็กไม่มาก่อนเลยให้รอหมอใหญ่ด้วยเป็นกลางคืนแล้วเป็นวันเสาร์โอ้เฉียดเลยโยมในหัวพาวรอหมอจนถึง3โมงเช้านอนรอแล้วเคยเหตุเกิดตอนไหนเที่ยงคืนเที่ยงเลือดมันตกไปสอยมะพร้าวอะไรตอนคืนไปสอยกลางวันกลางวันไปหาหมอแล้วที่นี่ก็เลือดมันก็หยุดมาแล้วแต่ที่นี่มานอนบ้านกลางคืนไม่ยอมหมอกลับมาบ้านก่อนใช่ไหมแล้วกลับไปหาหมอใหม่อีกไปหาหมอใหม่อีกที่นี่หมอเขาก็ทำไงก็ไม่หยุดเขาเอาผ้านะครับหลายครั้งเอาผ้าเป็นยาวซับเลยยัดเข้าไปในสมุดนะยัดเข้าไปพอมันเต็มมันก็จะย่อยมาใหม่เขาก็เปลี่ยนใหม่ก็ยัดไปใหม่ทำจนส่งในเมืองอะส่งทั่วโลกโยมสอยมะพร้าวมาทำอะไรทำขนมทำอะไรขายก็ได้ทีนี้ก็ไม่อยากจะจ้างเขาเนาะเพราะว่าสอยเองเลยไปมันน้อยก็มาย่าไปแย่เอาเองไปหาซื้อแล้วแย่ค่ะมันจะได้ถูกกว่าที่เราซื้อขนาดต้นยังไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมสูงเงินต่อไม้ต่อไม้แผ่สอยกระทุ้งเลยเราก็ให้เข้าไปใกล้ต้นมันยิ่งสูงยิ่ง
ยิ่งแรงโน้มถ่วงมันดึงดูดแรงนะไม้เลยมันไม่แห้งมันเป็นเหมือนกบมันนะกาบมันกาบมันแต่มันแห้งแล้วนะมันร่วงฝาถ้าร่วงตรงๆก็น่าลูกนี่ขนาดแค่กาบแล้วไม่ใช่ลูกมันนะถ้าลูกจะขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าโยมวิบากกรรมโยมนึกย้อนอยู่ว่าโยมไปเบียดเบียนสัตว์อะไรบ้างเคยทำไงบ้างเคยทุบหัวปลาป่ะร่วมกับกระต่ายนะกระต่ายกระต่ายกระต่ายที่เขาเลี้ยงตามชาวบ้านเออความชนนะเนาะก็ไม่เลี้ยงกระต่ายขายขโมยกระต่ายขายไปซื้อกระต่ายซื้อกระต่ายมาเขาเลี้ยงตามบ้านเลยเขาก็เดิมเขาก็แบบว่ากระต่ายฆ่าไม่ได้แล้วเขาก็ทำให้ดูนะเขาจับหูสองอันหัวป๊อไงจับจับหูสองหูแล้วก็ทุบหัวป๊อแล้วมันตายง่ายตายง่ายง่ายเลยเขาบอกวิธีมาว่าฆ่าไงก็ตายเขาเลี้ยงอะแนะนำมาโยมก็ทำตามเนี่ยนะทำอย่างนี้ทุบป๊อแล้วก็มันก็ตายทีหลังไม่ใช้ใครก็ทำเองเลยทำไปหลายตัวไหมประมาณ4-5 ตัวขนาด4-5 ตัวเลยนะโดนกาบมะพร้าวนะโดนทั้งกาบมะพร้าวโดนทั้งไปบนเขาไปตัดไม้ก็มันเป็นพื้นที่สูงที่มันยืนตายเนาะมันหักตอนปลายเลยนะมันหักต้นไม้ด้านมันก็หักฝังอีกมันล่วงใส่หัวใส่หัวอีกโดนหัวโดนอะไรอยู่เรื่อยนะโดนหนักหลายครั้งแล้วเคยเดินหัวไม่เท้าสะดุดตอสะดุดได้เคยไหมก็เป็นบ้างเดินไปบางคนเนี่ยเดินไปสะดุดอะไรอยู่เรื่อยอะไม่พอสะดุดก็สะดุดก้อนหินสะดุดตอสะดุดอะไรนะก็ล้มเจ็บอยู่เรื่อยแล้วก็ล้มเลยนี่ก็ตายเลยนะทำทุกอย่างเลยปลาเนี่ยนับไม่ถ้วนเนาะจนในน้องหาของขายอะไรที่ว่าได้เป็นเงินเราก็เอาหมดเลยไม่เรียกว่าเออมันผิดศีลทำไหมเป็นบาปเป็นบุญอะไรไม่รู้แยกแยะไม่ออกเลยเป็นกรรมไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยกินอะไรขอให้ได้เงินเต้าอะไรจนมาฟังคุณพระเจ้าที่นี่เห็นนะเนี่ยเริ่มตาสว่างแล้วนะเริ่มเกิดปัญญาแล้วนี่ดีนะเนี่ยโยมเนี่ยนะตายายชวนมาเนาะจะรู้ทางนั้นโยมก็โอ้โหต้องไปฆ่ากระต่ายกี่ตัวเนี่ยรู้เรียนรู้กรรมเลยกระต่ายไม่น่ากลัวแต่กะให้ตายเนี่ยครับน่ากลัวกะให้ตายเจตนาเจตนาแรงเจตนาหังคิดไปเจตนาเนี่ยเป็นที่ตั้งนะเจตนาฆ่าตายจำภาษาบาลีได้ไหมเจตนาตั้งใจเนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นกรรมนะกรรมต้องชี้เจตนาเจตนาเป็นเช่นชี้กรรมว่ากรรมจะแรงหรือไม่แรงนะจะบาปแรงไม่แรงอยู่ที่เจตนาอย่างเห็นอะไรเห็นหมานอนอยู่นะไม่ใช่ไล่ธรรมดานะเจตนาเอาก้อนดินก้อนอะไรก้อนหินขว้างมันให้ถูกเลยนี่เจตนาเล็งให้ถูกเลยนี่เจตนาแน่นอนเลยใครเคยเห็นหมานอนขวางหูขวางตาเนี่ยเตะเลยนะเจตนาแน่นอนเราไม่รู้เราไปทำบาปนี่มันก็บาปมีวิบากมีวิบากกันแต่รู้แล้วไปฝืนทำต่อนอันนี้ทำที่ทั้งก็รู้เนาะครับมาเร็วแรงกว่านี้วิบากนี่จะมาเร็วพอเรารู้เราแบบยิ่งกว่าเจตนาถ้ามันเผลอมันหล่นลงไปสูบอะไรเงี้ยไม่เจตนาที่จะแกล้งเขาจะเบียดเบียนเขาไม่เท่าไหร่ถามอะไรอีกที่นั่งต่อจากโยมเนี่ยนั่งต่อโยมมาใหม่เปล่าครั้งแรกครั้งแรกเลยพิษโลกเปล่าเมื่อสารคามศรีสะเกดครับศรีสะเกดอยู่อำเภออะไรศรีรัตนะครับศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นภาษาครับไอ้รัตนะนี่มันทดินเลยอันนี้ศรีรัตนะใช่มั้ยศรีรัตนะอำเภอศรีรัตนะศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดเคยได้ยิน
ก็เป็นก็มาจากกันทรลักษณ์นะครับแต่ก่อนก็เป็นกิ่งแยกจากกันทรลักษณ์กิ่งแล้วก็กิ่งแล้วก็มาติดชายแดนเขมรเหรอนะครับติดชายแดนเขมรเหรอพอไม่ติดพออยู่ข้างในทางกันทรลักษณ์มาศรีสะเกษเหรอครับศรีรัตนะรัตนะโยมเคยไปศรีสาโศกไหมก็ลูกเรียนอยู่ที่นั่นครับก็ไปก็ไปเรื่อยๆทุกวันก็ไปพักอยู่ที่ชุมชนศรีสาโศกกินเจกินมังสารัตได้ยังครับผมเริ่มกินเจตั้งแต่ปี51ครับตอนที่จะเข้าอโศกตอนที่จะรู้กับอโศก8ปีศรีอโศกตอนชุมนุมชุมนุมหลังจากนั้นกลับมาก็ลูกไปเรียนที่ศรีสาโศกไปร่วมชุมนุมด้วยครับแล้วก็มาเอาลูกเข้าไปเรียนครับตอนนี้ลูกอยู่ชั้นไหนละม.1ครับม.1เริ่มเรียนเข้าเรียนศรีสาโศกตั้งแต่ป.4ครับโอ้แล้วก็ต่อม.1เลยครับเอาทุกปีนี้อายุม.1เทอมหน้าก็จะขึ้นม.2แต่ว่าโยมก็ทานมังได้มาเรื่อยครับตั้งแต่รู้จัก51 51โอ้กินเจอ้าวถามคนเพิ่งรู้จักใหม่ๆเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นะปี51เนี่ยเริ่มแรกทำไมโยมไปสะกิดใจสะดุดใจอะไรไงถึงเลิกกินเนื้อสัตว์อ๋อก็มีไอ้ญาติที่พาไปรับธรรมะครับพาไปรับธรรมะที่สถานธรรมอนุตตรธรรมสถานธรรมของไอ้เจ้าแม่คนอินก็ผมไป 2-3 ครั้งไปทีแรกก็เริ่มตั้งแต่นั่นมาเลยไม่กินเนื้อสัตว์ครับกินเจดีนะกินเจดีครับไปฟังกินแล้วมันจะสบายตัวมันจะไม่เป็นโรคเป็นไข้ค่อยๆงานเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่อยู่บ้านก็มันกับชาวบ้านทั่วไปหลักกินหลักกินยาอะไรนั่นก็กินสูบบุหรี่กินกาแฟอะไรเอาสูบบุหรี่กินเหล้ากาแฟครับเอาหมดเนื้อสัตว์กินครับก็มาหมดกินแต่อยู่บ้านหลังจากนั้นก็มาไอ้รับธรรมะกินเจทีนี้ผมก็เลิกเลยครับเลิกนี่มาฟังปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็ค่อยฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจมันกับเหมือนได้มาอยู่ในโลกใหม่นะปฏิบัติอะไรอย่างนี้ทำให้มันมีโลกมีภัยเรื่องการกินเจผมก็ลองหันมาทำดูก็ไปชุมนุมก็มาเข้าวัดประสบก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นมังสวิรัติก็เจเหมือนกันผมก็เลยว่าเป็นอนุตตรธรรมมาก่อนแล้วจึงรู้จักโสดที่หลังครับเออชุมนุมแล้วไปเจอเพื่อนอยู่ที่ทำเนียบครับก็เจอไอ้ครับศรีสาโศกนะไปกับศรีสาโศกอ๋อครับไปศรีสาโศกบ้านจะอยู่ไม่ไกลกับศรีสาโศกเท่าไหร่แต่เข้าไปเรื่อยแต่ไม่ได้ไปอยู่แบบทุกทีถึงกับไปอยู่ไปกินแต่ไปกลับบ้านอายุเท่าไหร่ตอนนี้เกิด07 60 10ยัง60 52 52นั่งอยู่ในใครเกิด99บ้าง2499ไม่มีจากคนมาสังสี่เก้าแปดเป็นพี่มาปีนมาเกิด99 60ปีแล้วปีนี้นะเข้า60 5รอบละ5รอบจะบวชทางแค่นอกจะได้เป็นสมเด็จครับไม่รู้ไม่จะคุ้มเลยเขานับพรรษาจังหวัดมันมีชั้นเลยชั้นร่างชั้นธรรมมีพระประหลัดก่อนพระประหลัดประหลัดพระครูก่อนแล้วก็สัญญาบัตรสัญญาบัตรท่านโยตุเรศภาพเจ้าคณะ
วันก่อนจะขึ้นมาเป็นสมเด็จย่าครับต้องซื้อรถถวายท่านต้องมีรถหรูเลยคุณเขาเท่ไม่ต้องปูกระเจงพอชั้นพรมแล้วก็เครื่องสมเด็จด้วยเนาะราชาคณะเนาะจากราชาคณะก็จะเลือกขึ้นมาเป็นสมเด็จอายุ90ปีพอดีส่วนมากสมเด็จนี่ได้แก่แล้วเราไม่ต้องมีแค่เป็นสมณะแค่นี้ก็โหทำงานหนักหนาแล้วสมณะโสดไม่มียศมีตำแหน่งอะไรหรอกทำไงให้กิเลสมันหมดกันแล้วกันเนาะอยากละนะต้องไม่มียศมีศักดิ์อะไรยศช้างขุนนางพระทำให้ช้างเอายศไปให้มันเท่าไหร่มันรู้เรื่องไม่รู้เป็นระดับไปเจ้าพญาก็มีนะช้างไงเนาะช้างพระเรศวรใช่เลยช้างไอ้พญาพายชุมพลพายชุมพลพายชายานุภาพพายชายานพายชายานั่นก็หมายังมียศนะครับมีเงินเดือนให้กินด้วยนะครับหมาตรวให้ยศมาเลยสิบโตสิบโทสิบตีสิบเอกนี่นะมีเงินเดือนให้ด้วยเหรอมีแง่งมีหงอนอย่างเงี้ยเดือนนี้ให้ใครให้หมาเลยของคนคนเลี้ยงคนฝึกคนฝึกได้เงินเดือนแล้วเวลาให้อาหารเนี่ยชั้นอาหารระดับต้นกลางนี่แหละชั้นดีแบบตามยศมันเนี่ยให้อาหารเนี่ยหรือว่ามันอะไรความสามารถใช่ไหมมันไปโดนกลิ่นมันไปจับอะไรจับมีความสามารถใช่ไหมจับดูดอะไรดมกับระเบิดได้พ้นพบอะไรเงี้ยยิ่งมีผลงานมากยิ่งเลื่อนยศไปเรื่อยน่าจะทำนองนั้นเลยเนาะว่ากันไปนะสมมุติเรื่องสมมุติทางโลกมีคนนั่นแหละอุตริไปตั้งนี่มันมีอะไรแบบสิ่งสมมุติแม้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะต้นไม้ชื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้นไม้ไม่รู้ตัวเองหรอกมันว่ามันคืออะไรคือต้นอะไรมีคนไปสมมุติเท่านั้นนี่มันว่าข่าวต้นตะโบต้นแจงอะไรนะเราเป็นตั้งชื่อมันแล้วก็สมมติคือรู้ร่วมกันเรียกตามๆกันมาเรียกสมมติชื่อขึ้นมาคนเราก็ชื่อสมมติสมมติชื่อมาพ่อแม่ตั้งชื่อก็สมมติจะได้ไม่เรียกหลงกันนะจะได้จำได้เออคนนี้สมมติชื่ออย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆนี่ไม่มีหรอกก็เป็นคนเหมือนกันหมดแหละมีอะไรอีกอายมโยมก็ได้โยมเก่าใหม่นะเก่าใหม่ใหม่นะใหม่นานแค่ไหนเก่าแค่ไหนงานนี้นะครั้งแรกโอ้ใครชวนมากลุ่มดอยลายไปฟ้าจังหวัดเชียงรายเขาชวนมาครั้งแรกกินเจมาก่อนเปล่าเพิ่งกินก่อนจะมาเนี่ยซ้อมไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนนี้มีพ่อมีแม่เราก็ต้องทำให้กินเราไม่กินเราก็ต้องทำก็ตอนนี้ท่านเกิดไปหมดแล้วก็ชื่อเสียงได้ถึง5 เดือนตอนนี้ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกินเจได้สบายเลยกันดิถือว่าคนใหม่เนาะมาอยู่นี่เป็นใบลำบากแย่เลยมานอนนี้นอนพื้นที่นี่นะกางเต็นท์นอนกางมุ้งกางมุ้งนอนขาวๆนี่นะกับเพื่อนเลยนะก็ไม่ลำบากที่บ้านก็ไม่พวกเราที่นอนง่ายจริงนะให้นอนพื้นนอนใบไม้เนี่ยก็สบายเนาะมันมีเพื่อนเยอะไม่กลัวหรอกแต่ก่อนกลัวผีป่ะกลัวกลัวอะไรมันกลัวกระดูกป่ะนี่ก็แค่กระดูกนึกกลัวไปเองมีอะไรกลัวมากอ่ะฮะทีนี้แล้วมานอนข้างๆเนี่ย
นั่งข้างมาเพราะว่าปีแล้วคนจะเต็มหมดเลยไม่มีที่ว่างเลยมากลางคืนด้วยเขาบอกนอนตรงนี้นอนไม่หลับโยมไม่เห็นโรงนี่เลยต้องเปิดไฟแล้วเขาลุกขึ้นมานั่งเลยน่าเนี่ยจุดประธานปีนี้ก็ยังมาสอบเองก่อนเขามากับลุงให้ลุงผมปูให้ลุงตรงนี้เลยนะลุงก็บอกว่าอยู่กับลุงปีนี้ยังมานอนใกล้ๆนี่อีกพอเขามายืนเขาบอกเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเขาย้ายไปด้วยย้ายไปเองมันยิงไอ้ผีนี่มันน่ากลัวมันซากศพมันหมาตายตัวตายควายตายเนี่ยโยมกลัวไม่เดินเฉียดมันกลัวไหมไม่กลัวคนเราหมดลมหายใจแล้วก็คล้ายกันเหมือนสัตว์ต่างตายลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้กลัวไปเองมีครั้งหนึ่งเพื่อนเขานอนหลับตายบ้านใกล้กันนอนใกล้กันนะก็คือกินเบียร์ด้วยกันนั่งกินเบียร์ด้วยกันสามคนก็แยกย้ายไปนอนพอตีห้าเบียร์เขาร้องเขาวิ่งขึ้นไปก็ไปปั๊มหัวใจโตปากไปเลยเขาก็แบกลงมาขึ้นรถแล้วเพื่อนอีกคนนึงขับไปโรงพยาบาลก็ปั๊มหัวใจถึงโรงพยาบาลไหมตอนก่อนจะถึงเนี่ยมันจะตายกันจะตายกันคือตอนแรกมั่นใจว่าจะรอดเพราะตัวยังหมุนอยู่ใช่ไหมปั๊มไปเรื่อยพอไปสักสิบนาทีเนี่ยผมว่าตายแน่เลยตายแน่เลยตายแล้วแหละเขาปิดตาไว้แล้วผมก็ไปอยู่ข้างขับรถเร็วก็กิ้งมาทับเราอีกเราก็พักไปตาลืมอีกแล้วก็ปิดตาไว้ไอ้คนขับก็ขับรถเร็วอีกเขาต้องมากอดเราอยู่เลยรีบไปโรงพยาบาลใช่ไหมขับเร็วเหยียบไปเลยโอ้เรากลัวตายเขาบอกว่าช้าช้ามันตายแล้วไอ้นั่นเขาบอกว่าให้เร็วเร็วก็เหยียบไปกลัวตายด้วยกลัวผีด้วยเดี๋ยวไอ้คนโดยสารที่นั่งไปได้จะกลายเป็นศพอีกนะก็ไปกันสองคนไงพอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าตายมา3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วเขาไม่ดูอะไรเลยนะปั๊มลูกเดียวโอ้ปั๊มจนเละเลยปั๊มถูกหลักหรือเปล่าเนี่ยกินเบียร์กินเหล้าด้วยกันครับไหนตายแล้วเพื่อนมาหลอกป่ะไม่มาเลยแต่ก็กลัวไปกลัวไปเองผีในป่าช้าไม่มีแล้วไม่ได้ซากศพนี่ก็ป่าช้าเก่าที่ของชลาเก่าอย่างนี้ใช้ปลุกเสกใช้พุทธาวิเศษอยู่มาตลอดถึงย้ายไปหลังใหม่นะที่เรานอนนี่เป็นลุงทั้งศพทั้งหมดถังนี่ถังเข้ามาฝั่งนี้วัดเก่าเป็นวัดเก่าผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีในใจตัวเราเองในใจเราเองผีกิเลสนี่แหละความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมโลกจะบันไลวินาศสันตโรเพราะผีกิเลสในใจคนนี่แหละใช่ไหมที่มันดุร้ายที่สุดเนี่ยฆ่ากันตายทุกวันแถวตัวหนอกกลางเลยซีเรียอะไรโอ้โหอพยพกันเป็นหมื่นอยู่ในประเทศตัวเองไม่ได้คนไม่ใช่คนยากคนจนเลยนะคนในเมืองนั่นแหละอพยพทิ้งบ้านช่องตัวเองที่เคยอยู่นะทรัพย์สมบัติอะไรเอาไปไม่ได้ชีวิตไว้ก่อนเนี่ยคือผีความโกรธทะเลาะกันเครียดแค้นกันตกลงกันไม่ได้คุยกันเรื่องนี่สำคัญที่สุดเรามาฆ่าผีนะมาพุทธาวิเศษนี่นะมาจับผีได้ผีในใจเราเองเนี่ยจับง่ายไหมฆ่าง่ายไหมยากนะ ผีในป่าช้าผีในโรงไม่ต้องไปกลัวมันแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่อุปทานเนี่ยตัวที่กลัวเนี่ยมันจับได้นะจับว่าที่กลัวผีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กเป็นอะไรกันนะกลัวความมืดกับกลัวความเงียบมากกว่าถ้าอยู่คนเดียวนี่นอนคืนนี่จะกลัวถ้าอยู่หลายคนไม่กลัวหรอกกลัวความเงียบกลัวความมืดเพราะสว่างเอ้ยก็ปกตินะพอมืดลงนั่นแหละอ้าวเริ่มเปลี่ยนนั่นแหละใจเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วเนี่ยกลัวแค่นั้นเองถ้าเดินในที่มืดก็มีไฟฉายมีแสงสว่างอะไรก็อุ่นใจขึ้นนิดหน่อยกว่าจับได้แล้วผีคือมันกลัวความมืด
กับกลัวความเงียบอยู่หลายคนอุ่นใจไม่กลัวยืนนอนนี่นะเออให้มานอนคนเดียวเนี่ยไม่แน่ใจยืนนอนหลายนอนมีเพื่อนเยอะก็เลยทำให้นอนได้สบายขึ้นอายมยมชุดขาวเนี่ยใส่เสื้อขาวนี่มาจากไหนเอ่ยฮะคนพามาเหรอเป็นยายใช่ไหมเป็นยายส่วนอยู่พิโรกเนาะอยู่พิโรกโยมมาบ่อยเลยตามา3ครั้งโยมมา2ครั้งก็เลยชวนมาอีกโอ้กินเจยังกินได้10กว่าปีกินเจ10กว่าปีแล้วทั้งหมดก็ไล่ๆมาค่อยๆห่างๆมาก็ประมาณรวมแล้วก็20ปีแต่ก่อนได้เคลียร์เข้าเคลียร์ออกบ้างเนาะทั้งคู่ยังทั้งไม่ยังทานยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำเลยมาเอางี้นะถ้าคนเป็นครอบครัวนะลูกเราพ่อแม่เราและสามีเราเนี่ยยังไม่พร้อมเอาเราพร้อมก่อนคนอื่นจะมัวถ้าอื่นพร้อมแล้วโอ้มีทางได้กินไปสุดหรอกเอาตัวเองให้สุดก่อนให้มั่นคงก่อนคนอื่นจะมั่นใจในครอบครัวมาต้องอะไรคนเดียวก่อนเริ่มต้นคนเดียวก่อนคนอื่นก็ยังไม่กินก็ปล่อยเข้าไปก่อนตอนหลังก็มาศรัทธาโสมหมดจากเรามั่นคงอยู่คนเดียวก่อนนะถามว่าทั้งหลงทั้งลืมนี่นะหลงยอมหลงนี่ยอมลืมหลงยอมไม่ลืมหลงไม่โลภไอ้โกรธที่หลงนั่นคือหลงพวกหลงเทพเทวดาหลงทุกสิ่งทุกอย่างหลงทรัพย์สมบัติหลงพวกนี้หลงทรัพย์สมบัติจ้ะอ๋อทำไมดีจะแก้ไขได้ไม่ใช่อะไรมากไม่ใช่ถ้าหลงเทพเทวดาด้วยเทพเทวดาด้วยแก้ไขไม่หายแน่จะให้โยมเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพหรือเปล่าแก้ไขลูกหลานเขาเลี้ยงใช่ไหมเขาก็เอามาเลี้ยงตุ๊กตาพยายามแล้วพยายามมันพึ่งได้เลยทุกตาลูกเทพมันช่วยทำมาหากินได้ก็เหมือนพวกรักโยมกุมารทองอย่างนี้ก็มันค่ะเออประทานมาเองนะก็ไปในเชิงนั้นแหละพระเจ้าให้พึ่งอะไรกรรมพระเจ้าให้พึ่งกรรมไม่ใช่พึ่งลูกเทพพึ่งเทวานิยมพอห้ามเขาไม่ได้แล้วที่เขาเป็นกรรมของเราเองกรรมเขาต้องมาอย่างนั้นแต่ที่ความเชื่อทำไมถึงเอาข้อไหนไปแก้ไขก็ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในทางสายบ้างต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลอย่าไปเชื่ออะไรแบบไปตามๆเขาไปเชื่ออะไรแบบงมงายนะคนที่ขาดปัญญานะจะเชื่ออะไรแบบง่ายๆแบบแต่พุทธเจ้าไม่ให้เชื่ออะไรง่ายนะต้องพิสูจน์ให้ชัดให้เจนให้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนค่อยเชื่อมีเหตุมีผลด้วยมีเหตุผลรองรับอย่างดีและพิสูจน์ได้ด้วยก็เชื่อแต่มาเชื่อโศกนี่ก็ใหญ่เชื่อนะเดี๋ยวต้องเดินทางนี้แหละจ้ะพี่สาวและแม่เดินทางนี้ฟังพ่อยู่ว่าเทวดาอยู่ที่ไหนเทวดาอยู่บนฟ้าเปล่าไม่อยู่สวมชฎาเหาะลอยลิ้วลอยล่องอยู่บนฟ้าเปล่าบนขี้เมฆป่ะไม่มีแล้วก็นรกสวรรค์ก็ไม่อยู่บนฟ้านรกก็ไม่อยู่ใต้ดินใช่มั้ยถ้าใครว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าเนี่ยแต่ว่าถูกหลอกแล้วก่อนก็บอกแล้วหมอ
ถ้านรกนรกใต้ดินมีจริงนะมีกระทะเขาทองแดงมีโยมทูตมีโยมบาลเลยนะโอ้ป่านนี้กระทะทองแดงทะลุหมดแล้วมั้งแถวแถวตะวันออกกลางหรือว่าอ่าวไทยนี่ก็เขาเจาะน้ำมันเนี่ยนะเจาะน้ำมันลึกไม่รู้กี่หมื่นฟุตนะลึกไปถ้าโยมบาลอยู่ใต้ดินมีจริงไปทะลุเอาหัวโยมบาลตายหมดแล้วถ้ามีกระทะทองแดงเดือดอยู่ข้างล่างใต้ดินเนี่ยกระทะอะไรก็ทะลุหมดแล้วก็เจาะน้ำมันไว้สวรรค์บนฟ้าก็มีสวรรค์ก็อยู่ที่จิตใจของเราแต่ละคนนี่แหละจิตใจที่มีธรรมะจิตใจที่มีศีลมีหิริมีโอตตัปปะนี่เทวดาเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปเนี่ยคือจิตที่เป็นเทวดาแต่ก่อนเคยฆ่าสัตว์เคยฆ่ากระต่ายฆ่าอะไรตอนนี้ก็กลัวบาปไหมเลิกแล้วเลิกแล้วนี่เป็นเทวดาขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมีศีลมาแล้วนี่เป็นถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าเทพธิดาผู้หญิงผู้ชายก็เทพบุตรผู้ชายทั้งเทวดาก็อยู่ที่จิตใจเราแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่อยู่บนฟ้าเอาตัวสีเป็นตัววัดจิตใจเราเจริญสูงขึ้นสูงขึ้นไม่เป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเป็นสัตว์นรกดูไม่ยากหรอกสัตว์นรกเนี่ยใครแต่ก่อนใครขี้โกรธบ้างโอ้ยขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยคือเป็นจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรกแล้วตอนนี้มันลดลงเบาบางลงน้อยลงก็เปลี่ยนเป็นเทวดาขึ้นมาแหละเป็นเทวดาเป็นเทพอุบัติเทพสูงสุดก็เป็นวิสุทธิเทพเลยเนี่ยนี่คือเทวดาสูงสุดคือต้องเป็นระดับพระอรหันต์เอาโสดาบันก่อนก็แล้วกันนะโสดาบันเนี่ยถือศีล5ข้อแต่ใบสุดนะทานมังสรัตละใบมุกต่างเนี่ยโสดาบันนี่ก็ทางนี้ก็ได้หมดแล้วทุกคนได้หมดแล้วโอ้ใบสุดเลยนะไม่เป๋เลยนะไม่เป๋นะนะมั่นคงมั่นคงเลื่อนชั้นได้อีกนะศีล8สกิทาคามีวันพระวันธรรมดาเนี่ยวันพระน้อยกว่านะน้อยกว่าค่อยเลื่อนไปนะเลื่อนชั้นไปเรื่อยโยมอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่70เท่าไหร่7777ไม้ใกล้ฝั่งนั่งใกล้หลุมเป็นประมาณในชีวิตนะต้องทำความเพียรต้องเพียรให้ตัวเองแหละนะเพื่อนเพื่อนเราก็ตายไปจากเราไปเยอะแล้วสักวันหนึ่งเราก็ตามก็ไปเหมือนกันแหละความจำเราก็ขี้ลืมบางทีเอาแว่นตาวางไว้นะเอาแต่กล่องใส่กระเป๋ามาแว่นลืมไว้เราจะอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้ใช้เลยต้องนั่งนึกนะนึกไปทวนมาแล้ววางไว้ที่ไหนนะ ดีนะไปหาเจอนะเกือบจะหายหลายครั้งเลยแบบนี้นะดีได้คืนเนี่ยก่อนคิดลืมนี่มันไม่อยากลืมหรอกแต่มันเป็นเองมันสมัยก่อนแล้วก็ไม่ลืมเราคิดว่าจะไม่ลืมเราไปว่าคนแก่ไว้เปล่านะใครเคยไปว่าคนอื่นไว้บ้างหรอคิดว่าของใครของมันนะคะแค่นี้ก็ลืมเนี่ยเราพอเจอกับเราบ้างเป็นไปได้นั่นแต่พระนนท์เนี่ยโอ้โหยอดความจำนะพิเศษมากสร้างบารมีมานั่นความจำพระเจ้าไปเทศที่ไหนกันไหนเนี่ยโอ้โหจำได้หมดมาถ่ายทอดใ
องค์อื่นฟังได้เป๊ะเลยนะพานนท์นี่นะถึงมาหูสูตรความจำเก่งยังกระอัดใส่เทปใส่ซีดีไว้อะก็นั่งอยู่นี่ก็มีทั้งคนเก่าคนใหม่นะนี่นี่มาใหม่สุดรุ่นใหม่สุดจากเชียงรายนี่จากพิษณุโลกนี่จากสารคามสารคามโอ้มาหลายจังหวัดนี่เนาะไม่ไปดูทะเบียนว่ามาครบทุกจังหวัดป่ะประเทศไทยมีกี่จังหวัดแล้วตอนนี้76 77จังหวัดสุดท้ายนี่อะไรบึงกาฬป่ะเมื่อสุดท้ายกว่าสุดท้ายเมื่อบึงกาฬสุดท้ายนะ77เนาะ77บึงกาฬเนี่ยโอ้บึงกาฬมานั่งอย่างนี้ได้กรุงเทพเกิดกรุงเทพได้เหรอไม่ใช่ครับต่างจังหวัดนครปฐมนครปฐมโยมวิเชียรนี่ยุทธยาชุมพรครับชุมพรโอ้ลืมไปชุมพรชุมพรนครปฐมผมสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามขึ้นต้นด้วยสมุทรมีกี่จังหวัดนะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสมุทรปราการสาครสงครามสามจังหวัดติดทะเลโอ้มาส่งตัวแทนมาเนาะถ้ามาจังหวัดละ10-20คนเนี่ยโอ้โหนะ77จังหวัดก็โอ้โหเยอะกันเนาะเอา20คูณเข้าไปคูณ77เข้าไปก็โอ้โหเท่าไหร่นะ1,500ประมาณ 1,500 เหรอพิจิตรนี่นครสวรรค์นี่มันอยู่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างเฮ้ยจะพูดงี้ก็ได้นะได้ทั้งสองด้านนครสวรรค์นี่จังหวัดอะไรที่อยู่สูงสุดนครสวรรค์เทียบเหมือนอยู่บนฟ้าเนาะนครสวรรค์นะชื่อดีนะใครอยากไปอยู่สวรรค์ก็มาสาลีโศกศรีสะเกษเนี่ยหัวนะศีรษะหัวนี่ศรีเกษเนี่ยจังหวัดอะไรบ้านเดิมอยู่เชียงรายค่ะเชียงรายแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่บ้านหลานค่ะโอ้ไปอยู่เมืองดอกบัวเนาะเมืองบนอยู่หลายปียังปีที่7แสดงว่ามีบ้านอยู่นั่นแล้วปลูกบ้านแล้วไม่ได้ปลูกเองอยู่บ้านญาติอยู่บ้านญาติถามว่ามีคนสร้างให้อยู่เรือนรับรองอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปสร้างเองใช่ไหมคนบางทีคนสร้างไม่ได้อยู่คนอยู่ไม่ได้สร้างบ้านลาดก็จะมีฉายาอยู่สองอย่างฉายาว่าเมืองอุบลเนี่ยเป็นเมืองนักปราชญ์แล้วก็เป็นเมืองอะไรเมืองนักปราชญ์เมืองดอกบัวบัวดอกบัวแล้วต่อไปมันจะเป็นเมืองหลวงของอสูรเหรอชื่อราชธานีนะราชธานีเป็นเมืองหลวงไม่ใช่ธานีธรรมดานะราชธานีราชธานีแล้วเป็นจังหวัดเดียวที่ต่อท้ายด้วยราชธานีนะอุดรก็อุดรธานีเฉยนะอุดรก็แค่ธานีเฉยอุบลมันมีคำว่าราชด้วยอย่างนครราชสีมาล่ะมีคำว่าราชเหมือนกันว่านั่นมันราชสีมาครับราชสีราชสีมานี่เพ่นมาเมืองโคราชก็เก่งแค่เป็นนักมวยครับเมืองโคอย่างน้อยโคก็กินเจก็ได้นะกินมังสัตว์เองนะแต่เดิมโคราชเรียกโคราชโคราชพี่เรียกราชโอ้อาจารย์สุเทพไปโน่นเนี่ยนะพี่เรียกราชเนี่ยแหละคือเลี้ยงวัวเยอะเนี่ยที่ตามประวัตินะมาก็ตัดขี้ตัดคำว่าขี้ออกมันมาจากว่า
คราชกับเมืองเสมาเดิมโคราชมันอยู่แถวสูงเนินมันย้ายจากเมืองเก่ามาที่อยู่ปัจจุบันที่ใหม่นะที่มีหลักเมืองมีอะไรที่มันมีคูน้ำมีกำแพงล้อมรอบเนี่ยพอย้ายมาแต่ก่อนอยู่สูงเนินสูงเนิน เดี๋ยวจะ อยู่โคราชเดี๋ยวจะไปโคราชเลยละ ใครจะถามอะไรอีกก็ได้นะคุณตาจะถามอะไรไหมครับตาพอดีโยมนี่แกหูตึงหูตึงยังอ่อนยังอื่นย่อนหมดตึงอย่างเดียวคือหูจะถามอะไรก็ได้ไม่มีอะไรจะถามใครกลับไปว่าจะกินมื้อเดียวสาธุสาธุเพื่อนเลยโอ้เอานิมิตหมายงานนี้เลยนะเอายังไงจะให้เขาให้รอดยังก็นึกถึงเพื่อนที่สาธุได้กำลังใจไปเยอะแล้วอยู่กันนะโศกเหรอกินสองมื้อมานานแล้วใช่ไหมคราวนี้จะเอาจริงบ้างเอามื้อเดียวบ้างบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านนี่สองมื้อสบายพอมางานนี่หนึ่งมื้อได้ใช่ไหมหนึ่งมื้อสบายแต่พอกลับไปคนเจ็ดวันไปแล้วมือหนึ่งมื้อไม่ได้นะเพราะอะไรมันมีเพื่อนมานี่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนก็ไม่เห็นมีใครกินนะมันก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆนี่แหละก็ทำได้นี่ก็มิตรดีสหายดีไงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์มิตรดีเจ้าของคิดว่าน่าจะมือเดียวไม่ได้เดินขายเส้นได้นะปวดขาก็หิวไปบางวันนะบางวันก็หิวแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่หิวแต่ว่ามันเคยกินก็เลยกินไปไงกินกับข้าวมาก็กินไหมกินเป็นหมูเพื่อนเลยล่อตาล่อใจจริงๆแล้วก็มาดูจิตตัวเองหิวนะแต่ก็กินได้เยอะเลยครับเลยแต่เรากินเอาคุณค่าอาหารไม่ได้กินเอาเพื่อเอาความอร่อยปากก็เลยตามใจกิเลสมานี่มันขัดเกลานะสันเลขะนะได้มาขัดเกลาตัวเองเยอะเลยบางทีอยู่บ้านแล้วยายกินแล้วก็ทำกินเองใช่ไหมตามใจชอบใช่ไหมอย่างนี้นี่เขากำหนดมาแล้วทางโรงครัวกำหนดมามีทางเลือกอะไรนะใครกินอร่อยไม่อร่อยก็มันก็ชีวิตก็อยู่ได้ก็แล้วกันกินอร่อยเนี่ยมันยังลำบากนะอร่อยปากลำบากตัวเองทีหลังอาหารข้างนอกนี่ก็ใส่ผงชูรสเยอะนะที่ว่าอร่อยเนี่ยผงชูรสทั้งแหละอันตรายแล้วก็ป่วยแล้วก็เงินที่หามาได้ต้องไปรักษาตัวเองอีกเสียค่าใช้จ่ายอีกเนี่ยมันเกิดจากการไม่สังวรระวังไม่ประมาณไม่บรรระวังเรื่องอาหารการกินใครทำให้เราทำเองเราทำตัวเองเกิดจากปากเราเนี่ยมีคนว่าจะมีเรื่องก็เพราะปากจะมีโรคก็เพราะปากอย่างเงี้ยไอ้ปากเดียวกันเนี่ยหน้าแปลกนะธรรมชาติเขาสร้างหูมาสองหูใช่ไหมตาสองตาจมูกสองรูแต่ปากเนี่ยทำไมปากเดียวล่ะแสดงว่าต้องควบคุมมันมากหน่อยใช่ไหมแค่ลองให้แนววิธีให้กำลังใจหรือวิธีอะไรที่ท่านฉันมือเดียวมาได้ตลอดหรือตั้งแต่เป็นข้าวว่าอยากจะมือเดียวเนี่ยก็จะได้มีช่องทางมีกำลังใจว่าจะเอาตัวรอดให้ได้นั่นนึกถึงเนาะครับว่ามันรอดได้ยังไงตอนมาใหม่ๆเนี่ยมาอยู่ส่งใหม่ๆตอนนั้นมันคิดจะไปสมัครเป็นป่าแล้วแหละตั้งใจเลยนะยังไงจะไปบวชเป็นพระสงฆ์ฉันมือเดียวอยู่แล้วใช่ไหม
พอดีเราไปฟังพ่อครูเทศที่โคราชที่มูลนิธิอะไรนะในเมืองโคราชอ่ะรักเสียงเสียงตึงรักเสียงเสียงตึงนั่นแหละคุณก็ไปเหรอผมยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปยังไม่มาเนาะอาจารย์เทศไปที่อาจารย์โยงเข็มทองนิมนต์ไปที่พระท่านไปปาฐกถาแล้วนะแล้วก็ไปเห็นสิกมาศไปด้วยเห็นสิกมาศแล้วเพราะว่านักบวชอโศกฉันเมื่อเดียวก็รวมทั้งสิกมาศมาเนนด้วยสิมันก็ฟังขนาดผู้หญิงนะผู้หญิงกินมื้อเดียวได้เราก็คนเหมือนกันนะทำไมจะกินมื้อเดียวไม่ได้ก็ได้กำลังใจที่เห็นสิกมาศนั่นแหละทำให้คิดอยากจะกินมื้อเดียวแต่ก่อนมากินสี่มื้อนะกินสี่มื้อมื้อไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่มื้อแต่ก่อนเรียนหนังสืออยู่แถวหัวทะเลเนี่ยอยู่โคราชเนี่ยไปกับเพื่อนเดินไปนะไม่มีจักรยานเลยเดินไปกินราดหน้ากินก็กินผัดไทยแถวประตูผีตลาดประตูผีแล้วก็เดินกลับมานอนเนี่ยโอ้กินตั้งสี่มื้อแล้วโอ้โหตอนนี้เหลือมื้อเดียวเนี่ยมันก็ได้กำลังใจจากที่เราจะเห็นคนอื่นเนี่ยทำไมเขาคนเหมือนกันผู้หญิงทำได้เราผู้ชายเราไม่ทำไม่ได้มันก็เลยเอาเขาเป็นตัวอย่างเอาสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆอ่ะว่ามาทำให้กันได้เองคุณอยากจะเอาตัวอย่างอย่างพ่อครูก็ได้พ่อท่านก็ได้ใช่ไหมพ่อท่านอายุมากแล้วใช่ไหม81นะท่านฉันมาตั้ง45 46ปีแล้ว3-4 เดือนนั่นก็82นี่ก็เอาตัวอย่างจากนักบวชจากพ่อครูจากสมณะจากเสียมาปะหน้าเนี่ยคุณจำลองยังได้เลยใช่ไหมคนที่จำลองสีเมืองยังได้เลยกินข้าวฉันกินข้าวมื้อเดียวได้ก็ดูตัวอย่างอย่างครูบูลนี่เลยกี่มื้อสองมื้อเดียวครับมื้อเดียวเหรอเป็นครูสอนนักเรียนเนี่ยนะครับไปกินตอนเที่ยงมื้อเดียวผมกินเช้าไปกินครับก็ฝึกผมจะมีปัญหาอยู่สองอย่างในการที่จะถ้าจะตกล่วงจากมื้อเดียวหนึ่งเราต้องคำนวณว่าเราจะต้องกินสายๆกินใกล้ๆเที่ยงสองหรือกินเที่ยงไปเลยอีกอันหนึ่งคือถ้าเราดื่มน้ำอยู่ตลอดเวลามันจะไม่มีความหิวถ้าทำแค่นี้ได้ก็จบพรหมจรรย์นี่คะแนนนำมาแล้วนะถ้าหิวขึ้นมาก็ดื่มน้ำไปก่อนดื่มน้ำไปส่วนมากถ้าเราไม่ขยันดื่มน้ำเนี่ยพอมันหิวขึ้นมามันจะกังวลมันจะไปหาของชอบแทนที่จะเอาน้ำสกัดไว้ตลอดเวลาหรือดื่มน้ำทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะอิ่มตื้อตลอดดื่มน้ำนี่อันนี้ส่งมันเยอะนะเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทำให้เลือดไม่ข้นด้วยไม่เป็นโรคอะไรสมองตีบหรือว่าเอาพืชเอามาพาดได้น้ำเปล่าๆนะมีน้ำอัดลมนะน้ำเปล่าๆเนี่ยนะธรรมดาน้ำฝนน้ำอะไรก็ได้ทุกวันนี้ก็นิยมน้ำเลยน้ำด่างน้ำด่างก็ทำให้ช่วยล้างลำไส้อะไรได้ดีสุขภาพจะดีด้วยถ้าเผลอได้ของแถมเพิ่มขึ้นมาเพิ่มไปที่สีขึ้นมาคือกินข้าวมื้อเดียวได้ด้วยแข็งแรงอย่างครูบุญครูบุญเนี่ยนะก็สอนเด็กสอนนักเรียนมาตั้งหลายปีเนาะกินมื้อเดียวก็ไปเห็นผอมมาเลยนะงานไหนงานเห็นไปทุกงานเลยนะโรงเรียนก็ใจดีเลยขอไปงานนู่นงานนี้ให้ไปได้มางานนี้ก็มาราชการเพิ่งจะมีปีนี้เกิดปฏิหารไปวบวบก็ราชการยิ่งฝากรายการอีกนะงานใหญ่งานบำเพ็ญการกุศลนั้นครั้งใหญ่นะไม่นอนไม่นอนคุณนี่สองมื้อแล้วมื้อเดียวมื้อเดียวกันอยู่สันติคนวัดครับคนวัดแล้วอนาคตอนางอนี่ไงคิดจะมาบวชมาอะไรบ้างอยู่ไปเรื่อยก่อนอยู่ไปเรื่อยก่อนเนาะดูลาดเราไปก่อนสักกี่ปีเนี่ยฝึกฝนตัวเองไปก่อนนะบวชใจไปก่อน
บวชใจไปก่อนเนี่ยรูปแบบนี้ไม่เท่าไรหรอกความสำคัญคือบวชใจเลยมันเท่าไรก่อนฝึกประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ได้ก่อน